ำให้เกิดยังไงครับที่บรรยายครับผมเมื่อจิตสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาครับในเวทนาก็ต้องพาไว้คิดมันสมาธิแล้วก็ต้องให้จิตมันเดินตามอาการ3-2ตั้งแต่ผมขนลดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกน้ำมั่มหัวใจตับฟังผืดใหญ่ใส่น้อยอ่านใหม่อ่านเก่าให้มันเดินอยู่นี่เพื่อใจคิดมันเดินทำยังไงครับคือดูอาจจะไปดูคือผมอยู่ผมเจ้าของครับผมนี่มึกดูผมเป็นยังไงหาหลักสามเป็นยังไงมันเข้าไปในหลังลุกไปกระไรแล้วก็มันออกมามันยาวมันเริ่มอะไรทำไมมันจึงยาวมันมีสีสิ้นอยู่นะครับให้เข้าใจให้ซึ่งจับที่ถึงใจว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ขนสมือการลึกมือการดูดูอันนี้ดูผมดูผมเสร็จแล้วอาการผมดูเสร็จแล้วดูเล็บดูเล็บก็ทุกเล็บเนี่ยทั้งเล็บมือเล็บตีนอะไรก็ดูทุกเล็บดูครับคือดูมันเห็นชัดเจนในจิตใจของเราฮะซึ่งทราบถึงจิตใจดูอาการลักษณะของมันมันเป็นยังไงตอนดูตอนนี้มันจะเกิดภาพประกอบด้วยหรือเปล่าไม่มีภาพภาพไม่มีเข้าใจในใจไม่เกี่ยวทั้งภาพครับให้รู้โดยปัญญาว่าเป็นอย่างนั้นอรักษาเป็นอย่างนั้นให้ดูปัญญารู้โดยจิตอันลึกซึ้งเข้าดูปัญญาแล้วก็ดูอาการตามจิตดูตรงทั้งหมดสำหรับพิจารณาทีละอย่างละอย่างครับทีละดูทีละอย่างละอย่างดูทีละอย่างละอย่างไปครับเพื่อจะทำสมาธิของเราให้มีกำลังและสติของมีกำลังเสียด้วยดูเสร็จแล้วหมดอาการ3-2ไปแล้วแยกจิตแยกแยกถอนผมทุกกองหนึ่งกองหนึ่งครับถอนเล็บไปกองหนึ่งปั้นไปกองหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งทำได้คือทำโดยจิตมันทำได้กองมดทุกกองแล้วก็ให้ลึกถึงดูมดทุกกองแล้วก็ให้ดูให้บริกรรมถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตถ้าไม่รู้จิตว่าทุกครั้งนี่ทุกครั้งอันนี้จังอัตตาแล้วก็อันนี้จังทุกครั้งอัตตาใจเห็นซึมซาบในจิตเมื่อเมื่อกันละดูจิตทุกครั้งทุกครั้งในใจให้ดูอาการจิตละทั้งสามหลับนะเรียกใจหลับอันนี้จังทุกครั้งอัตตาจิตมันเป็นทุกครั้งมันเป็นยังไงดูมันครับดูอาการจิตอาการจิตเป็นอนิจจังมันเป็นยังไงเป็นอนัตตามันเป็นยังไงให้ดูให้เข้าใจชัดเจนด้วยปัญญาอย่างเช่นจะพิจารณาเป็นจากสมุฏฐานนี้จะเป็นขั้นปัญญาด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ตัวขั้นปัญญาทำปัญญาเกินครับปฏิจจสมุปบาทก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายให้พิจารณาสังขารให้พิจารณาสังขารอวิชชาอวิชชามันเจอไม่รู้ถึงความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงและใครรู้ดังตัวอวิชชาซะก่อนที่อวิชชานี่คือความร้อนเป็นยังไงเวลามันเกิดอวิชชามันเกิดนั้นมันเป็นยังไงดูอาการของมันในพิจารณาที่อื่นดูสุดที่ชาติในร่างกายของเรานะตั้งแต่อวิชชาปิฏฐิยาสังขารสังขารปฏิยาดูไปตามลำดับไปโดยที่จริงถ้าว่าถ้าเราพิจารณาตามแบบเป็นส่วนๆไปมันยาวไปที่จริงให้เห็นอวิชชาในชัดเจนโดยปัญญามันดับไปตามลำดับไปมันดับเองมันเป็นแบบไปแวบเดียวไปมันหมดแล้วทั้งอวิชชาทั้งหมดทั้งสองมันดับไปตามลำดับไปดับไปเองตอนนี้วิธีที่จะพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพิจารณายังไงครับก็เหมือนกันเหมือนกัน
ก็เวทนาสัญญารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ดูรูปซะก่อนดูรูปซะก่อนแล้วก็ไอ้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกันครับผมอยากได้รายละเอียดตรงว่าดูรูปดูยังไงครับดูรูปก็ดูที่ว่างให้รู้จักรูปซะก่อนเออแล้วก็ดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูไปตามเรื่องซะก่อนรูปมันเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงสังขารเป็นยังไงวิญญาณมันเป็นยังไงดูให้ละดูลักษณะก่อนมันอยู่ในจิตทั้งหมดคิดในเดียวนั่นแหละมันเป็นทั้งหานั่นจะเกิดคำถามคำตอบภายในจิตมันรู้เองมันรู้เองมันรู้ถึงความเป็นจริงครับมันรู้ถึงความเป็นจริงตอนที่พิจารณานี่แหละครับผมมันพิจารณาอย่างนี้แหละครับสมมติว่าพิจารณาตอนที่ว่าสมมติว่าสมาธิมันเข้าลึกเข้าไปแล้วถอยออกมาหรือเปล่าครับไม่ถอยอยู่ในสมาธิพิจารณาอยู่ในสมาธิให้จิตว่าที่มันเป็นกำลังให้พิจารณาได้ไม่ก็ปัญญาเกิดจากสมาธิตอนพิจารณานี่เราไม่ต้องยึดพุทโธไม่ได้นะครับไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องยึดไม่ต้องยึดบารกรรมไม่ต้องยึดว่างหมดดูให้รู้ให้ลึกซึ้งทราบถึงจิตถึงใจเลยอันนี้ถ้าสมาธิลึกไปเนี่ยก็ต้องถอนออกมาไม่ถอนไม่ต้องถอนนะครับผมไม่ต้องประคองจิตให้อยู่ประคองจิตแต่สติกับสมาธิกับจิตกับสมาธิให้อยู่คู่กันไปครับในสมาธิมันเป็นกำลังให้พิจารณาได้ถึงความเป็นจริงถ้านอกจากสมาธิแล้วไปบัดแล้วเอาข้างนอกมันไม่ถูกมันไม่ถึงถึงความเป็นจริงนั่นเองแต่เราเข้าถึงแล้วได้ก็ไม่ได้ความคือเรารู้มันหมายความว่ารู้ถึงจิตถึงใจด้วยอาการของจิตใจการดูอันหนึ่งแล้วมันก็รู้ทั้งหมดมันเป็นทั้งแท้ทั้งใจรวมบ้างเมื่อเราดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจในจิตของเราอันลึกซึ้งแล้วก็ให้รวมยอมมุ่งท่าทั้งห้ามุ่งท่าทั้งห้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของว่างเปล่าให้วางให้หมดเป็นของว่างเปล่าให้หมดไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรแยกออกแล้วออกจากกันมันในเวลามันยุ่งมันเป็นรูปนะเวลาใหญ่ออกกันถึงเวลาใหญ่จนหมดรูปแต่จนหมดรูปปิดของเราถึงที่ว่างที่ว่างนี่หมายความว่าหมายความไม่มีอะไรมันจะอยู่แม้เท่าเสียงคนที่เล็กที่สุดอยู่ในความว่างมันก็กากาอะไรมันทำได้มันเหมือนกับกากาถ้าว่างจริงมันกังกากาไม่มีอะไรมันจุได้ทั้งกายแม้เส้นผมที่เล็กที่สุดอยู่ในกายก็ต้องจุไม่ได้มันเปล่าว่างเปล่าแล้วคิดเป็นยังไงครับแล้วมีคำที่ว่ารูปดับนามก็ดับนี่ไอ้นามอะไรพร้อมกันนามก็คือเวทนาจินตนาสุขานิยานรูปก็คือรูปนี่แหละแต่ดับแล้วดับพร้อมกันครับเวทนาจินตนาดับพร้อมกันไอ้นามดับตัวนี้มันมีความหมายคล้ายๆกับไอ้สังขารมันครับคือหมายความสังขารดับคือไม่ปรุงแต่งเหมือนกันไหมครับหมดสังขารหมดสังขารเวทนาเช่นนั้นสังขารก็หมดความคิดหมดความคิดนึกการปรุงแต่งไม่มีความปรุงคิดหมดความปรุงแต่งไม่มีหมดสังขารหมดสังขารนั้นเดียวหมดไปหมดแล้วทั้งการมันหมดไปแล้วอันนี้เรียกว่านามดับคือไม่คิดนามดับไม่คิดหมายความว่าคือไม่คิดหยุดคิดนามดับหยุดทุกอย่างหมดทั้งรูปทั้งนามหยุดแล้วก็หมดทั้งรูปทั้งนามอย่างได้ว่างครับทีนี้คำว่าหยุดคิดเนี่ยครับผมมันจะไปคล้ายๆมันจะเป็นว่าจิตมันจะไม่ได้ทำงานหรือเปล่าไม่ทำงานอะไรเลิกทำงานแล้วมันมีอะไรงานมันมีงานจะทำแล้วคือว่าหมดงานครับจิตมันหมดงานทำครับแล้วสมมติขณะนี้ที่เรานั่งอยู่คุยอยู่เนี่ยครับจิตมันก็คุยไปตามปกติแต่ว่าไอ้ความว่างมันยังมีอยู่แต่ความที่อยู่ในนั้นความอยู่ในนั้นหยุดไม่หยุดหยุดแล้วก็ไม่มีตัวมีตนอะไรไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งเราจะดูเห็นตัวเห็นตนไม่มีไม่ยึดถือตัวตนไม่ยึดถือรูปถือนามไปหมดไม่ยึดทั้งหมดเลยแต่ว่าการทำการพูดกันจานี่ยังเป็นไปตามธรรมชาติให้เป็นอะไรแบบทั้งรูปไปตามธรรมชาติครับผมเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติจิตไม่เกาะยึดไม่เกาะไม่เกาะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วไม่เกาะเลยครับผมนั่นจิตวางเปล่าครับวาง
แต่ตัวว่างเปล่าเนี่ยที่ชื่อว่าเนี่ยรูปดับนามก็ดับทีนี้มันก็เหลืออยู่ตัวว่างฮะเหลือตัวว่างทีนี้เค้าเรียกอะไรครับที่เป็นเค้าเรียกเป็นอะไรครับผมเป็นธรรมะหรือเปล่าหรือว่าเรียกว่าตัวเป็นธรรมะสมมติสูงสุดตรงนั้นเป็นตัวธรรมะที่สูงสุดตัวหน้าที่แท้จริงอยู่ตัวนั้นใช่ป่ะตัวนั้นแท้จริงใช่มั้ยครับคือเรียกว่าใช้ชื่อก็ได้ไม่มีชื่อหรอกแต่ว่าใช้ชื่อสมมุติขึ้นมาชื่อหนึ่งครับมีชื่อว่านามกายชื่อว่านามกายนามกายคือชื่อว่างนั่นเองว่างบางชื่อมันว่างเปล่ามันมีอะไรเป็นชื่ออยู่ในความว่างแม้แต่นิดเดียวถึงแม้ว่าเราจะคุยเราจะคิดเราจะจึงที่จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารแล้วก็ทำไปตามธรรมชาติของมันอ๋อทำตามหน้าที่แต่จิตไม่มีความเล่าร้อนไม่มีวิยึดถืออะไรไม่ยึดถือครับท่านแล้วก็แล้วไปครับผมเดี๋ยวอยู่เรื่องนั้นตัวสังขารตัวคุณตัวใจตัวนี้ครับถ้าปัญญาของเรามันถึงแล้วทำสักแต่ทำครับผมไอ้ตัวนี้จะเกิดความคล่องตัวใช่ไหมครับผมคล่องไม่มีการอึดอัดไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วครับตัวเมื่อบางทีคนนี้ปฏิบัติก็มักจะปล่อยนิ่งกันเฉยๆเลยครับอันนั้นมันยังไม่ถึงขั้นอะไรเลยไม่เอาครับนิ่งเฉยๆอันนั้นมันไม่เป็นธรรมชาติปรากฏมาว่าจะไม่เป็นมันไม่รู้ถึงสายนิ่งเฉยๆไม่เฉยเฉยเฉยจะไม่ได้ไม่เฉยก็ไม่ได้มันรู้แล้วมันก็มันครอบไปหมดแล้วครับรู้สักแต่ว่ารู้รู้สักแต่ว่ารู้ครับมันมีอะไรที่สายอย่างครับเพราะคนที่ยังปฏิบัติไม่ถึงก็มันจะไม่เข้าไม่รู้สภาวะตรงนี้ไม่รู้สภาวะนี่แล้วเป็นบาปก็ได้เอาไปชื่อเอาเองมันไม่ได้ครับแล้วนอกจากสมาธิแล้วจากปัญญาครับปัญญาหนึ่งพยายามเป็นสมาธิมันรู้ถึงความจริงแล้วถ้ารู้แล้วมันหมดความสงสัยครับไม่ต้องไปทำท่าอะไรก็รู้เองครับตั้งใจให้ทิฏฐาว่ายังไม่รู้พูดให้รู้ก็รู้ไม่ได้ดอกเพราะจิตนี้ครับผมทีนี้คนมาติดตรงนี้ครับผมพอปฏิบัติไปแล้วมันเกิดความสว่างขึ้นที่เฉยติดอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะไปตรงไหนทำยังไงอ๋อไอ้สว่างตัวนี้มันสว่างอยู่ระดับยังไงไอ้สว่างตัวนี้คือมันเรียกโอภาสแสงสว่างให้เราใช้ไม่ได้เลยครับใช้ไม่ได้แล้วจะแก้ยังไงครับดูจิตดูจิตนั้นมันหลับไปจิตมันจะสลายอ๋อมันออกไปเลยมันมีทุกสิ่งที่ยังกินออกไปเลยครับถ้ามันรู้ถึงกินถ้ารู้ไม่ถึงเราไปหลงอ่ะครับไอ้สิ่งเหล่านั้นยังจะรู้เพียงกินแล้วโสดาบันต้องรู้ไปหลงกินออกไปจากนั้นหรือการดูเทวดาที่มีประเด็นเรื่องอะไรเนอะแต่ใช้ชานุนมันสุนไอ้ตัวโอภาสเนี่ยมันให้ทำฉันจะแล้วแต่เราไม่เคยรู้ไหมมันรู้เราไม่เคยเห็นเลยนะไปหลงเอาเลยหลงกับลูกนั่นนะครับตอนนี้ที่เห็นแสงเห็นได้ต่างๆแต่เราจะไม่เห็นแล้วกลับมาดูจิตดูยังไงครับพี่มาดูจิตมาดูนะดูจิตดูจิตไอ้สิ่งเหล่านั้นนะครับเองอ๋อมันต้องเรามาปฏิบัติมาพูดต่อมันนั้นก็ต่อมีอยู่ที่จิตที่จิตทั้งหมดจึงเอาไปปรุงแต่งมันจึงมีครับเราก็ต้องปรุงแต่งก่อนเราก็มาหรือเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาจิตมากำหนดดูจิตนะครับจิตดูจิตแล้วครับนั่นจิตดูจิตไม่ต้องไปละหมาดไปขาดอะไรดูความจริงอะไรมันขาดเองอะไรที่สิ่งที่ยังขาดอยู่มันยังไม่ใช่ขึ้นมาครับมันรู้ถึงความจริงแล้วก็มันหมดความสงสัยก็ต้องรู้ถึงความจริงรู้โดยปัญญาอริยมรรคครับยอดรู้ของเอวิแทกก็ไม่มีอะไรมากมายจบพูดถึงตอนปฏิบัตินะครับผมเราต้องปล่อยจิตสบายๆใช่ไหมครับไม่ไปบังคับไม่แต่อะไรมันไม่บังคับครับจะบอกเบื้องต้นเราต้องบริกรรมจิตของเราไม่เป็นสมาธิเราบริกรรมไปก่อนบริกรรมไม่เอาเรามาพุทโธทันทีแค่พุทโธนั้นฝังอยู่ในจิตในหัวใจเราไปเขียนไว้ในนั้นก็ได้ว่าพุทโธสร้างจิตเป็นผู้บริกรรมทีจิตเป็นผู้ว่าไม่ต้องว่ากับปากสติของเราผู้ว่าพุทโธอยู่ตรงไหนจังสติตรงนั้นนะครับผู้บริกรรมเรื่อยไปครับแต่ตอนนี้ไปเข้ากับเรื่องที่หลวงปู่อธิบายไว้ครับการที่เห็นแสงเห็นโอภาสเนี่ยก็ส
แต่นี่มันเป็นจังเนี่ยครับในหลักสมาธิมีอยู่ที่ว่าหลักที่ว่าจิตส่งออกนอกไปสมุทัยใช่ไหมครับมันจะเป็นอยู่หน้าจิตไปยึดอยู่ไปเที่ยวอยู่นั่นแหละแล้วมันพาไปเห็นไม่รู้อะไรก็ไม่มีที่สิ้นสุดครับโอกาสอยากเห็นอะไรเห็นอยากรู้อะไรไม่รู้มันรู้เองที่ว่าสิ่งที่แปลกๆเหมือนกันรู้แปลกไอ้คือรู้ที่เราไม่เคยรู้เห็นแล้วเคยอยากเห็นอะไรมันเห็นอันนั้นอยากรู้อะไรไม่รู้อันนั้นมันพุ่งขึ้นมาให้รู้น่ะครับใจซึ่งพุทธะนั้นตัวกิเลสทั้งหมดเลยครับผมไม่ใช่จุดจริงเมื่อเราเห็นตัวเราแล้วก็อาจิตเมื่อเราก็ไปยึดไอ้สิ่งภายนอกเนี่ยอาจิตที่เห็นนี้เข้าใจเป็นจุดจริงเข้าใจก็อย่างนั้นเองพยายามเป็นจุดจริงแต่ที่จริงไม่ใช่จุดจริงคือตัวกิเลสถ้าไปลงอะไรนั่นวิปัสสนาเลยวิปัสสนาคือกิเลสวิปัสสนาคือมุ่งใจวิปัสสนาคือปัจจุบันทุกปัจจุบันมีตัวกิเลสงามมีใจคนจิตทั้งหมดเลยของภายนอกแล้วถ้าเราจะตัดมันจะนั่งอย่างก็ต้นตอมอยู่นี่มาดูจิตตั้งจิตอยู่ในจิตแล้วนั่นคือไม่ต้องแย่ไม่ต้องสติสติจิตเราตั้งจิตเป็นจิตเป็นจิตถึงจิตแล้วก็ตั้งสติเป็นจิตเป็นจิตแล้วนั่นคือขาดเป็นก็หมดเรื่องกันไปเราพาดมันก็หมดหมายความว่าวิธีที่เราดูไปเห็นตามมันนั้นหมายความว่าเราไม่รู้เท่ามันหมายความว่ามันโลกเรื่องไปเราลงไปแล้วขยายความเป็นจริงออกไปตามมันแล้วก็ไม่ได้ตามใจสอนจนแล้วก็รู้ตามมันทั้งหมดสุดท้ายจะเป็นบ้าครับถ้าวางไม่ได้เป็นบ้าครับผมแต่ตอนนี้มีปัญหาบางคนฮะที่นั่งแล้วมีตัวหมุนบ้างมีตัวโครงบ้างมีตัวลอยบ้างอันนี้จะแก้ยังไงอยู่ในปิติทั้งหมดเลยอยู่ในปิติทั้งหมดปิติทั้งหมดวิตกาปิติการปิติปิติมีหลายอย่างวิตกาปิติการปิติโอเคครับปิติอะไรนะมันจิตมันลอยไปนั่นนี่คือยังเอาไม่ได้นี่ถ้าจะแก้กับผมไม่ให้เกิดก็ดูในจิตกลับมาดูจิตนั่งดูในจิตนั่งจิตนี่อันนั้นก็ขาดไปน้อยกว่าจิตของเราอยู่เนื้อปิติเหล่านั้นอีกอันอยู่เนื้อปิติเหล่านั้นอีกครับจริงไหมอยู่เนื้อทั้งหมดเลยนั่นมันขาดไปเองไม่มีอะไรแต่ก็ไอ้สิ่งเหล่านี้มันยากมากเพราะว่าไอ้สมาธิมันมีตัวมีตนอะไรแล้วก็ถ้าไม่รักใจรู้จิตจริงๆมันก็ต้องนั่นละเมื่อวานในเรียนหนังสือนี่ครับผมเรียนถามท่านอาจารย์เทพอาจารย์เทพบอกว่าให้นั่งให้จิตเป็นสมาธิเฉยแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นเองปัญญาก็เกิดจากสมาธิแล้วครับผมไม่ต้องเอาอะไรมาพิจารณาว่าไงถ้าพิจารณามันนี้เป็นการอะไรเอาสัญญาณใจคือพิจารณาจิตนี่แหละพิจารณาจิตจะรู้จิตให้รู้จิตปัญญาสูงสุดคือจิตรู้จิตครับถ้าเรารู้จิตชัดเจนแล้วหมดปัญญาแล้วไม่ต้องรู้อะไรอีกอะไรก็อยู่ในจิตอะไรก็หมดให้รู้จิตเองจิตไม่ใช่ของสัมผัสนะมันเป็นอะไรมากครับสำหรับการสมุทัยได้ทั้งหมดนายสัตย์เจ้าตัวนี้เคยพูดไปแล้วอยู่ในนิสัยมีนะมันว่าจิตส่งออกนอกตัวสมุทัยนะเป็นสมุทัยเมื่อผลของสมุทัยเป็นเดือดทุกผลที่จิตส่งออกเป็นทุกผลนั้นจิตแจ่มแจ้งเป็นนิโรธจิตเห็นจิตเป็นตัวมรรคจิตเห็นจิตเป็นตัวมรรคผลของมรรคเป็นตัวนิโรธผลของมรรคเป็นตัวผลเห็นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งตัวนั้นเป็นตัวนิโรธเป็นเห็นผลเห็นผลของจิตที่เห็นจิตเห็นในนั้นเป็นตัวมรรคการเห็นเป็นตัวมรรคเป็นตัวมรรคครับแล้วก็ดับมรรคอันนี้แหละเป็นผลนะครับเป็นนิโรธเป็นตัวนิโรธคือดับทุกข์ครับไม่มีทุกข์ครับนี่เป็นผลนี้ผลนี้นะเหตุของนิโรธก็คือเหตุของนิโรธคือตัวอะไรมันครับเหตุของทุกข์ก็คือสมุทัยครับสมุทัยคือผลมันนิโรธเป็นผล
ผลของสมุทัยเป็นตัวทุกข์และผลของมรรคคือตัวนิโรธครับคำว่าจิตดูจิตไหมพ่อมาเอาสติดูจิตจิตจะไหลรู้จิตก็คือผู้รู้แล้วก็เราตั้งสติให้อยู่ในนั้นให้อยู่กับผู้สติรู้ที่อยู่ในนั้นดูจิตกับสติเองตั้งจิตในจิตเพื่อนจนอันเดียวตั้งจิตในจิตจิตกับผู้รู้เป็นของสิ่งเดียวกันไม่มีแตกต่างกันเลยการแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากการเราคิดผิดผิดนั้นย่อมนำเราไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายจากดวงทุกชนิดไม่มีหยุดเนื่องจากเราเข้าใจผิดมันคือตัวสร้างกรรมไม่มีที่สิ้นสุดถ้าจิตดวงจิตละอะไรแล้วมันขาดหมดมันจบมันตัดขาดไปหมดแล้วกิเลสตัณหาเราหมดแล้วครับเพราะเวลานั้นมันหมดผู้ที่เสร็จตัดกิเลสตัณหาปาทานหมดคือพระอรหันต์เนี่ยครับผมก็พระอรหันต์แล้วจิตตัวนั้นยังอยู่ใช่ไหมครับผมก็อยู่ทียังไม่ไปแต่ไม่มีปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นไม่มีปรุงแต่งครับแม้แต่ละสังขารและจิตนั้นโดยนั่นโดยสัจธรรมสัจธรรมคือจิตของเราสัจธรรมสัจธรรมของเรานั้นไม่ได้หายไปจากเราแม้ในขณะที่เรากำลังหลงผิดอยู่ด้วยอวิชชาและไม่ได้รับกลับมาในขณะที่เรามีการตรัสรู้อันเดียวเนี่ยอวิชชาเกิดตัวนี้รู้ขึ้นกับตัวนี้รู้ครับอันเดียวมันเป็นธรรมชาติแห่งภูตคตาจิตเนี่ยธรรมชาติอย่างนึงเป็นธรรมชาติแห่งภูตคตาคือมันมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นอัตตาของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเสร็จพุทธะคาถาเรื่องเดิมบางขอภัยกันไม่มีทั้งคิดไม่มีทั้งอวิชชาคิดไม่ได้คิดตัวคิดรู้ตัวคิดนั่นเองตัวยุดกับมดยึดมดคิดเห็นไหมครับผมตัวจิตมันยังยุดมันไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนครับผมอวิชชามันก็อยู่นี่นะมันก็ถ้าจิตมันเป็นจิตมันหลงคิดไปตามอวิชชามันก็อยู่นี่นั่นอยู่ลึกกว่านั้นครับผมมันยังอยู่อย่างนั้นเองอยู่อย่างนั้นเองมันไม่เปลี่ยนแปลงตัวอวิชชาครอบงำอวิชชาจะจุ่มไปไหนจิตก็จุ่มยังไปได้ยึดทั้งหลอกนั่นก็ไอ้ตัวจิตเป็นไอ้สัจจังจิตนะแล้วเรามีปัญญาเกิดขึ้นนะปัญญาเกิดขึ้นจึงได้มีความแต่ที่ตัวนี้จะรู้จักรู้จนมีเป็นจิตจักรู้อริยธรรมสมุทัยครับผมเคยเขียนเรื่องหนึ่งเรียกว่าจิตครับผมเรียกว่าจิตแท้แล้วก็จิตรับคือรับอารมณ์ต่างๆเข้ามาทีนี้พอจิตรู้จิตรู้แต่พอรู้มากๆก็กลายเป็นจิตละครับผมเริ่มละไอ้กิเลสตัณหาออกทีนี้ก็เป็นจิตหลุดครับนี่คือละในนั้นเราละยังไงอันนี้จะเปรียบเทียบการที่สุดเลยครับละไม่ใช่ทางมันก็ไม่ดับครับสุดทางยังไงครับต้องละจึงประเด็นดับต้องละสุดทางมันไม่ดับเราดูทางพิเศษดับตามที่ปัญญาเรารู้เดี๋ยวนี้เอานั่นมาแก้เอานั่นมาแก้ไม่ได้ฟังครับไม่ดับครับผมจิตยังสองนอกอยู่จิตยังสองนอกเมื่อเรียกที่ว่าต้องดูจิตข้างในขนาดนี้นั่นแหละดูจิตเองเป็นชื่อเหตุจิตในดับหมดแล้วถ้าตั้งจิตในจิตอะไรมันขาดไม่ได้นี่แหละดับจิตดับทุกข์ดับแต่ที่ดับตัวปัญญาทั้งหลายที่ดับไม่ใช่ไม่ใช่ละจิตแห่งจิตเป็นชิ้นก้อนกำเนิดสันทั้งหลายเรียกว่าวิญญาณเมื่อมีวิญญาณแล้วก็เริ่มวิธีแห่งความคิดนึกวิธีแห่งการหาเหตุผลเพราะว่าที่แท้จิตก็กระรูปเป็นวิญญาณประเภทต่างๆเมื่อวิญญาณรับรู้อารมณ์ทั้งหกเกิดขึ้นก็จะเสนียกรู้ในวัตถุแห่งอารมณ์ทั้งหกนั้นจากถอนทั้งหกดังนั้นจิตของธาตุที่แปดยังเนื่องมาจากแรงกระตุ้นของภาวะที่แท้จิต
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะปฏิบัติผิดในทางชั่วหรือปฏิบัติผิดทางดีในทางดีก็แล้วแต่ว่าเพราะว่าจิตใจผิดจะอยู่ในอารมณ์ชินใดอยู่ในอารมณ์ดีหรืออยู่ในอารมณ์ชั่วอารมณ์ชั่วก็เป็นลักษณะของสามัญชนอารมณ์ดีก็เป็นลักษณะของพุทธะเพราะว่าความรู้สึกที่เป็นของคู่ประเภทตรงกันข้ามฝังจิตอยู่ในนิสัยแห่งภาวะที่แรงจิตท่านเองของคู่คืออะไรดีชั่วสูงต่ำอะไรดับดำขาวอะไรมีเป็นคู่เท่านั้นจิตเป็นคู่กันเป็นเนื้อเดียวกันหมดถ้าแยกคู่นี้ได้แล้วก็นั่นตัวนั้นตัววางไม่ซ้ายไม่ขวาไม่ซ้ายไม่ขวาเป็นกลางถ้าไม่มีทั้งบุญทั้งบาปอยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือบุญเหนือบาปเหนือสมุทรเหนือบัญญัติเหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาอีกเหนือเหตุเหนือผลสมุทรบัญญัติทุกขังอนิจจังอนัตตาเหตุผลอะไรนี่มันอยู่ในโลกทั้งหมดไอ้สิ่งนี้มันอยู่เหนือเหตุเหนือผลมันอยู่ในทั้งหมดเรียกว่าโลกุตระมันอยู่ในโลกอยู่เหนือกามโลกมันอยู่ในโลกทั้งกามภพรูปภพอรูปภพมันอยู่เหนือทั้งหมดเอาทุกว่างนะเมื่อเห็นเมื่อผลทั้งหมดเมื่อเห็นเมื่อผลทั้งหมดอันนี้เห็นเมื่อผลมันยื่นมาประจานโลกทั้งหมดครับเท่คือธรรมะแค่นี้ก็จะปฏิบัติจนเป็นสิบปีก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลถ้าเราจะใช้ครับครับผมบางทีก็ช้าบางทีก็เร็วครับถ้าผู้ที่โอเวอร์มาแล้วก็พูดอย่างนี้ก็ได้ความถ้าพูดถึงเคยโอเวอร์พูดอย่างนี้เหมือนกันกระเป๋าหูใส่หูควายครับมันเป็นตัวจริงจริงเนี่ยอะไรมันจริงจังเป็นจริงจังตอนที่หลวงปู่เลิกเดินทุดงนั่นหลวงปู่คงพบทางแล้วครับถึงกลับมาในเมืองก็พบแล้วก็ไม่ใช่ไม่พบแล้วก็ไม่ใช่แต่ว่าทำมาพูดตัวนี้กันเนื่องจากมาปฏิบัติจากเรามาปฏิบัติอะไรจึงใจอะไรมาพูดอย่างนี้ก็คือที่เพราะว่าถ้าผู้ปฏิบัตินี่ยังไม่เห็นทางอะไรนี่ครับพอเข้าเมืองมักจะหลุดเก่งรูปถอดด้วยวิชามัจจิเหตุก็ต้องละผลต้องละใช้นี่ก็หมดคนเหตุเลยเหตุต้องละผลต้องละใช้นั้นแม้ความอยู่ในเหตุในคนนั้นนี่ในเหตุผลผู้ที่เกิดนี้มันหมดเกิดหมดแก่หมดจิตหมดตายและจึงมีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลนั้นไม่ถ้วนรวมแล้วมีรูปกับนามสองอย่างนะงานเดิมคือความบ้าของจักรวาลเข้าคู่กันต้องเกิดตัวอวิชชาเกิดก่อที่ได้มีรูปที่นั้นต้องมีนามที่ได้มีนามที่นั้นต้องมีรูปรูปนามรวมกันเป็นเหตุเกิดตัววิชาตัวเหตุเกิดที่ก่อตัววิชาเป็นก่อเพราะอันมีรูปกับนามรวมกันมันจะออกจากกันไม่ได้คือวันนั้นนั่งอยู่ที่ก็บอกขึ้นมาเองว่าเมื่อมีรูปก็ดับนามก็ดับต้องดับทั้งรูปทั้งนามดับทั้งรูปทั้งนามแต่รวมอย่างอัศจรรย์ยังมีอยู่ครับคือไม่มีอะไรครับแล้วจึงบอกว่าเมื่อรูปดับนามก็ดับแต่ตัวเหลืออยู่นั่นเป็นอะไรนะนั่นคือสัจจะสัจจะจริงมันอยู่ลึกกว่านั้น